ท่านผู้ชมครับไปกันอีกเรื่องนึงครับนี่ก็เรื่องนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นของชุดนะครับสืบนครบาลนะครับและก็ร่วมกับนะครับ PCT5 นะครับทำการจับกุมตัวนายไตเติ้ลนะครับแอบถ่ายใต้กระโปรงนะครับคัดเลือกนะครับนี่ต้องบอกว่าเหยื่อเนี่ยเป็นผู้หญิงสาวหุ่นดีและก็นุ่งกระโปรงนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปประกบและก็ใช้นะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยแอบถ่ายใต้กระโปรงนะครับพร้อมกับใบหน้าขยายผลนะครับในโทรศัพท์ของนะครับนายไตเติ้ลเนี่ยพบว่ามีคลิปที่แอบถ่ายใต้กระโปรงเนี่ยพร้อมใบหน้าเหยื่อกว่า430รายครับกับเหตุการณ์นี้นะครับได้จากกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพได้นะครับก็คือนายไตเติ้ลหรือนายทัศน์นะครับอายุ29ปีผู้ต้องหาได้อย่างชัดเจนนะครับเข้าไปเนี่ยเดินวนเวียนนะครับอยู่กับน้องๆซึ่งเป็นนักเรียนที่เป็นเป้าหมายนะครับก่อนที่จะใช้จังหวะที่น้องๆเนี่ยเผลอตนเองก็นำเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยแอบเข้าไปถ่ายใต้กระโปรงนะครับอย่างแหมอย่างในคลิปเลยนี่ถ้าท่านดูนะครับบางทีเราลูกหลานเราก็ไว้ใจนะเวลาเขากลับบ้านกลับช่องเราก็อยากให้เขานะหลังเลิกเรียนแล้วเนี่ยดูโอ้โหนี่ถ่ายเขาไปเสร็จแล้วนะครับก็เดินไปแบบชิวๆเลยนะอ้าวพอถ่ายเสร็จนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในห้างดังนะครับเลยทีเดียวนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทำแบบอุกอาจมากเลยชนิดไม่เกรงกลัวนะครับกับกล้องวงจรปิดเลยแล้วก็ในคลิปนะครับจะเห็นว่ามีการส่งต่อในโลกโซเชียลด้วยแล้วก็ในกลุ่มไลน์ผู้เสียหายนะครับที่จะต้องการจะแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถแจ้งความได้นะครับกับตำรวจสืบสวนนะครับของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและก็ตำรวจ PCT5 นะครับในการจับกุมนะครับนี่ก็ถึงบอกว่ามีการขยายผลนะครับจนกระทั่งทราบว่าผู้เสียหายเนี่ยที่ถูกนายไตเติ้ลเนี่ยนะครับแอบถ่ายมากกว่า100รายครับจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆขอศาลออกหมายจับนะครับในข้อหากระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่านะครับ15ปีโดยมีการบันทึกภาพและก็เสียงนะครับก่อให้เกิดนะครับอนาจารโดยเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนะครับสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนั่นเองนะครับหลังจากการจับกุมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของนายไตเติ้ลนะครับก็พบว่าในมือถือเนี่ยมีภาพคลิปนะครับที่แอบถ่ายใต้กระโปรงเนี่ยกว่า873คลิปนะครับซึ่งผู้เสียหายเนี่ยกว่า430รายนะครับซึ่งเป็นเด็กนักเรียนกว่านะครับนี่116คนเอ้ย1โทษครับ160คนนะครับทำให้ชุดสืบสวนนะครับถึงกับอึ้งเลยซึ่งนะเจ้าตัวเองก็ยอมรับสารภาพนะครับต่อหลักฐานนะครับยอมรับว่ายังไงครับนี่รับกับสารภาพกับตำรวจแบบหมดเปลือกเลยนายไตเติ้ลบอกยังไงครับบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าให้การนะครับว่าตนเองเนี่ยนะเป็นคนที่มีฐานะนะครับทางครอบครัวเนี่ยดีจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชื่อดังโดยจบมาแล้วนะครับก็เริ่มก่อเหตุนะครับเพราะว่าตนเองเนี่ยมีความนิยมชมชอบในการต้องบอกว่าในการเสพนะครับนะหนังโป๊แนวพิสดารนะครับพอดูไปนานๆนะนี่บอกเลยว่าแม่พอดูไปนะครับแบบพิสดารดูแบบนานๆแล้วก็รู้สึกเบื่อครับจึงอยากจะหาความท้าทายก็เลยเริ่มลงมือก่อเหตุจริงนะครับโดยตนเนี่ยทำเองนะครับต่อเนื่องมานานกว่า7ปีแล้วโอ้โหนะเนี่ยแหละครับการเสพหนังโป๊ะพูดกันตรงๆเลยหนังเอ็กเนี่ยนะครับที่เรารู้จักกันเนี่ยนะแบบพิสดารด้วยความนิยมชมชอบแต่ว่าพอมันเกิดความเบื่อก็เลยออกมาก่อเหตุแบบนี้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปโดยการแอบถ่ายใต้กระโปรงนะครับนี่ถือว่าเป็นความชอบของส่วนตัวนะแต่ว่าทำมาอย่างน้อยต้อง7ปีแล้วนะครับเอ้ามาดูทางด้านตำรวจครับทางด้านพลตำรวจตีนะครับนะธีรเดชนะครับธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกอย่างนี้ครับว่าไม่ปักใจเชื่อนะครับในคำให้การของผู้ต้องหาตำรวจจะขยายผลเพิ่มเติมเพราะเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายมากกว่านี้จึงอยากจะประชาสัมพันธ์ให้น้องๆนักเรียนและครอบผู้หญิงสาวนะครับคนไหนที่เคยถูกนะครับว่าตนเองนั่นถูกนายไตเติ้ลเนี่ยก่อเหตุแบบนี้นะครับก็แม่นี่ก็ถือว่าเป็นการเตือนนะครับก็สามารถแจ้งความเพิ่มเติมได้เหมือนกันไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับ
873เท่ากับ400กว่าคนมันเยอะเกิน100แล้วเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าผมถ่ายแบบประมาณเท่าไหร่มันคิดว่าจะ400เหมือนกันมันก็แค่แบบ100กว่าอะไรเงี้ยเลือกเหยื่อยังไงเขาแค่ใส่กระโปรงครับแค่ใส่กระโปรงใช่เวลาเจอผู้หญิงใส่กระโปรงครับรู้สึกยังไงอ่ะทำไมต้องไปถ่ายเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวผมเปรียบเทียบดีกว่าอารมณ์มันแบบผู้การเคยดูหนังปล้นไหมที่ว่าปล้นแมวเงินปล้นเพื่อที่จะแบบให้รู้ว่าเออแบบผมปล้นธนาคารนี้ได้อะไรประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะแบบปล้นแล้วแบบไม่ได้เอาเงินอ่ะผมก็เหมือนกันผมถ่ายเพื่อที่แบบว่าผมเออแบบทำได้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ต้องการเงินมันเป็นความเข้าใจถูกไหมที่ว่าเข้าใจถูกไหมครับผมเหมือนเป็นการสำเร็จความรู้สึกเราใช่ใช่พอถ่ายได้แล้วเสร็จเป็นยังไงก็เหมือนกับแบบตื่นเต้นดีว่าเราทำได้อะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ต้องการผลลัพธ์อาทิตย์หนึ่งทำกี่ราย3-4รายครับ3-4รายจะทำกลางวันกลางคืนเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาส่วนใหญ่ผมไปวันธรรมดานะวันธรรมดาเพราะเสาร์อาทิตย์มันไม่ค่อยมีคนใส่ชุดแบบกระโปรงอะไรทั้งหมดเก็บไว้ที่ไหนครับภาพเพราะว่ามันเป็นตาบาปกับผู้หญิงถ้ามันหลุดออกไปอยู่ในโทรศัพท์หมดเลยครับในคอมผมก็ผมเคยเก็บไว้เหมือนกันแต่ว่าผมลบไปหมดแล้วเตือนภัยผู้หญิงโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่จะไม่ให้โดนคนร้ายมาแอบถ่ายใต้กระโปรงหรือชุดชั้นในทำยังไงก็คงต้องใส่กางเกงผมว่าใส่กางเกงเอาถ้าขึ้นกระไดเลื่อนเนี่ยจะป้องกันได้ยังไงไม่ให้คนถ่ายใต้กระโปรงก็ใส่กางเกงมาอีกแล้วกางเกงอย่างเดียวเลยครับผมก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ผมไม่เกลียดผู้หญิงแบบนี้หลังจากนี้ผมก็จะให้เกียรติเป็นผู้ชายมากขึ้นก็ประมาณนี้ครับก็ต้องขอโทษด้วยที่ล่วงละเมิดด้วยวิธีการแอบถ่าย